ครับพวกเราก็มาจากทีมอชนะครับหลายคนอาจจะสงสัยนะว่าไอ้ตัวนี้มันคืออะไรควายหรือเปล่าตัวที่เขาด้วยไม่ใช่นะครับตัวนี้ช้างครับอันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ของบ้านช้างนั่นเองครับผมก็มาเริ่มเลยนะครับสำหรับสิ่งที่เราอยากจะทำนะครับก็คือสร้างจิตสำนึกให้นักศึกษาครับการถึงปัญหาการผลิตคอร์รัปชันอันที่สองคืออยากผลิตกำลังนักศึกษานะครับในการต่อต้านการผลิตแล้วก็ที่สามคือสร้างความโปร่งใสในหมู่นักศึกษาแล้วก็สี่คือสร้างค่านิยมในการต่อต้านการผลิตอย่างยั่งยืนหมายความว่าเราจะทำอย่างยั่งยืนจากรุ่นจากเราไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปนะครับการทำอย่างไรเราขั้นแรกนะครับเราต้องผู้นำศึกษาเนี่ยรวมถึงผู้บริหารเนี่ยต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ตามคือนักศึกษาทั่วไปนะครับแล้วก็2คือสร้างระบบตรวจสอบแล้วก็สร้างกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดก็คือคล้ายๆกับกลุ่มที่นำเสนอเราไปข้างต้นครับว่าการเข้าเรียนตรงเวลาหรือการแต่งกายให้มีระเบียบอะไรต่างๆการเซ็นชื่อก็ต้องเข้มงวดนะครับเชื่อว่าเสร็จที่แทนกันแล้วคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาไม่จะเป็นต้องรับโทษก็ได้เราต้องมีกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดจะมีบทลงโทษที่ชัดเจนและต้องปฏิบัติด้วยนะครับแล้วก็จัดกิจกรรมอบรมสร้างคณิตสร้างจิตสำนึกต่างๆนะครับก็มีการให้มีระบบเปิดเผยข้อมูลนะครับเช่นข้อมูลในการใช้จ่ายประมาณต่างๆของนักศึกษาซึ่งตอนนี้นะครับมหาลัยเชียงใหม่ก็มีชมรมต่อต้านการทุจริตเนาะก็อยากจะนำร่องนะครับโดยการที่ทำกิจเวลาทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยก็อยากจะมีการให้โพสต์เอกวาระรับรายจ่ายการใช้จ่ายประมาณนะครับผ่านทาง Facebook ครับเพื่อให้คนที่อยากจะทราบว่าเราจัดกิจกรรมอะไรต่างๆไปใช้งบประมาณเท่าไหร่แล้วเป็นตามที่สุดประดิษฐ์หรือเปล่าเนี่ยอยากให้เชิญชวนมาเพื่อนทำกิจกรรมเนี่ยลองทำด้วยก็ได้เพราะว่าเราต้องเป็นแบบอย่างที่ดีก่อนนะครับคุณทั้งสามเป็นแบบอย่างที่ดีก่อนเนาะแล้วก็จัดกิจกรรมรวมต่างๆนะครับคือง่ายๆคือสร้างสิ่งแวดล้อมให้เห็นมีอิมแพคในการต่อต้านการทำงานที่มากขึ้นเช่นเห็นป้ายรมตามตึกเรียนว่าการการข้อสอบมันสิ่งที่ไม่ดีอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ทำสื่อวิดีโออะไรต่างๆให้มันมีอิมแพคต่อสังคมแล้วก็มีการพัฒนาการกับสิ่งการแสดงเช่นอย่างที่กลุ่มที่แล้วได้นำเสนอไปนะครับสอดแทรกครับในกิจกรรมต่างๆแล้วก็สำหรับความช่วยเหลือที่เราต้องการนะครับก็อาจจะเป็นสำนักงานอปช.ที่เกี่ยวด้านนี้โดยตรงแล้วก็ผู้บริหารอาจจะมีส่วนด้วยว่าผู้ใหญ่ที่สนับสนุนเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าใจได้แล้วก็ผู้นำนักศึกษาแล้วก็ตัวของผู้นำก็อาจารย์ก็มีส่วนนะครับว่าถ้าอาจารย์ไม่เข้มงวดในกฎกติกาไม่สั่งสอนสิทธิ์ไปในทางที่ถูกต้องแบบปล่อยปากละเลยไม่สิทธิ์เนี่ยทำแต่สิ่งที่ดีหรือมักง่ายให้เขาลงในกฎแล้วก็จะทำให้นิสัยนั้นเป็นนิสัยที่ไม่ดีต่อไปนะครับครับผมก็ทำให้มัน
ามันเป็นตู้ปลานะครับตู้ปลาที่ว่าปลาจะว่ายอยู่ตรงไหนนะครับผมก็สามารถสังเกตเห็นแล้วก็สามารถที่จะมองเห็นได้ตลอดเวลานะครับสุดท้ายนี้นะครับก็อยากจะฝากไว้ว่าการคอร์รัปชันนั้นนะครับมันไม่ได้เป็นสิ่งที่น่ากลัวเท่ากับการทุจริตที่ประชาชนยอมรับได้ขอบคุณครับเนี่ยค่ะสร้างสำนักงานที่สามตลาดมหาทุจริตการสร้างที่สำนักตรงนี้เรามีกิจกรรมอะไรที่เราคิดว่าเราจะทำได้ครับคืออย่างนี้ครับในมช.นะครับโดยบทบาทที่เป็นอะไรที่มีกิจกรรมมากมากนะครับการที่จะสอดแทรกนะครับจิตสำนึกการสร้างจิตสำนึกให้กับนักศึกษาเนี่ยนะครับก็จะเป็นในเชิงของการบูรณาการในส่วนของทุกกิจกรรมเนี่ยก็มีการบูรณาการในเรื่องของการต่อต้านการทุจริตนะครับเช่นงานระโงนะครับก็อาจจะมีสักช่วงหนึ่งว่าจะทำเป็นแคมเปญนะครับในการที่จะป้องกันได้หรือว่าในการที่จะประชาสัมพันธ์ให้กับนักศึกษาเนี่ยได้รับทราบแล้วก็ถือว่าเป็นเมื่อมันเป็นกระบวนการที่แบบผลิตซ้ำไปเรื่อยๆนะครับก็ทำให้ได้ฝากไปในจิตสำนึกของนักศึกษาเองนะครับง่ายๆก็คือว่าจะมาจัดอบรมหรือว่าจัดอะไรแล้วก็สุดท้ายก็ปล่อยไปทุกอย่างก็จบลงนะครับแต่ว่าการที่จะค่อยๆปลูกฝังไปแต่ละระดับเนี่ยนะครับมันทำให้ความรู้หรือว่าจิตสำนึกนั้นคงอยู่อย่างยั่งยืนแล้วก็จะมีการส่งต่อไปครับครับครับส่วนมีของอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นท่านนักเรียนการสร้างที่สำนึกก็จะมีนักศึกษาเราไปลงพื้นที่บริการครับก็ส่วนใหญ่ก็จะไปอยู่ไปแล้วก็เรียนรู้แล้วก็ปรับวัฒนธรรมของบางชนของอะไรนะครับก็เป็นในส่วนนั้นนะแล้วตอนนี้ที่ทำก็ส่วนใหญ่จะเป็นการลงแล้วก็ขอความร่วมมือนักศึกษาจนตอนนี้ขนาดที่ว่าหน้าที่ที่ทำรอบคือเราจะไม่มีการแชร์ปากกาข้อมือว่าไม่มีอะไรนะกล่องอีกสองไม่ให้เราเข้าครับจะได้เข้าแค่ปากกาแล้วก็ใส่ถุงใส่เข้าไปในการเพื่อนๆมีคำถามนะคะเพื่อนๆมีคำถามกับอะไรไหมคะประธานสภาได้โทรถามมาไหมครับประธานได้โทรประธานสภาได้โทรถามมาไหมครับคือจริงๆที่น่าสนใจอีกอย่างนึงก็คือว่าเขาบอกว่าเขาต้องเริ่มที่ตัวเองเนาะเริ่มที่ตัวผู้นำนักศึกษาเริ่มที่กลุ่มของเราเองแล้วค่อยขยายผลไปถึงเพื่อนคนอื่นมหาลัยถึงเพื่อนคนอื่นด้วยการที่เราจะเปลี่ยนคนอื่นเนี่ยเราต้องเปลี่ยนตัวเราเองก่อนนะคะแล้วจริงๆการสื่อสารเนี่ยมันก็ต้องเกิดขึ้นจากตัวเราเองไม่ใช่มีกฎมีอะไรมาบังคับหรือว่ามีป้ายมีอะไรที่ไม่อ่านเฉยๆที่พี่คิดว่าตัวนี้สำคัญถ้าทำได้ในเดือนจะเป็นอะไรที่ดีมากสำหรับมหาวิทยาลัยของเราเองขอบคุณมากค่ะผมขอให้สิทธิ์เลือกเขาจะให้